ิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเลบานอนโดยมือระเบิดฆ่าตัวตายคนหนึ่งกดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายในห้องพักที่โรงแรมในกรุงเบรุตอันเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวอาหรับนิยมไปพักอาศัยโดยเหตุเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปิดล้อมโรงแรมดังกล่าวเพื่อจับตัวเขาและเพื่อนร่วมงานแรงระเบิดส่งผลให้มือระเบิดฆ่าตัวตายเสียชีวิตส่วนเพื่อนร่วมงานของเขาที่อยู่ในห้องเดียวกันได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอีก3นายและพลเรือนได้รับบาดเจ็บอีก7คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจู่โจมโรงแรมแห่งนี้หลังมีการจับกุมชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในเคมารูนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากต้องสงสัยว่ากำลังวางแผนก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีเป้าหมายในเลบานอนในนามเป็นตัวแทนของกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและดินแดนตะวันออกหรือ ISIL ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุโจมตีและยึดพื้นที่บริเวณกว้างทางตอนเหนือและภาคกลางทางตอนเหนือของอิรักและพื้นที่บางส่วนในซีเรีย